จะเปลี่ยนความฝันเป็นความจริงที่ท่านถือคติว่าเป็นข้าราชการนั้นไม่ใช่อภิสิทธิ์ชนนะครับแต่ว่าต้องบำเพ็ญตนให้เป็นแบบอย่างให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องทำงานด้วยจิตวิญญาณของข้าราชการที่เราบอกว่าเป็นข้าของในหลวงนะครับในการทำงานจริงๆนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรมคุณธวัชชัยไผ่เขียวครับในส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับผมคิดว่าการที่มารับราชการเนี่ยเป้าหมายที่สำคัญคืออยู่ที่ประชาชนเพราะนั้นตั้งแต่ตัดสินใจมารับราชการออกจาก NGO มาเป็น NGO จริงๆนะฮะแล้วก็มารับราชการเนี่ยเป้าหมายอยู่ที่ประชาชนเพราะนั้นสายตาผมไม่เคยละเป้าหมายเลยนะเพราะนั้นจะเห็นว่ากิจกรรมที่ผมทำทุกอย่างเนี่ยผมก้าวข้ามตนเองทั้งหมดมีหลายๆอย่างก็อาจจะทำให้ในทัศนะหลายๆคนบอกเฮ้ยทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนคนอื่นอาจจะไม่กล้าทำนะครับผมคิดว่าสิ่งต่างๆที่ผมทำเยอะแยะหมดเลยนะครับหลายคนก็เห็นอยู่ในกระแสข่าวโน่นนี่นั่นแล้วบางทีก็บอกว่าเราอยู่ฝ่ายโน้นบางทีก็บอกว่าเราอยู่ฝ่ายนี้เยอะแยะไปหมดนะครับจนเราเองทำตัวไม่ถูกเอ๊ะเราอยู่ฝ่ายไหนจนไม่มั่นใจว่าจริงๆเราเป็นใครกันแน่จนรู้สึกว่าเหมือนคนอื่นจะเข้าใจตัวเรามากกว่าตัวเรานะครับผมคิดว่าในสรรพสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้นะฮะผมเชื่อว่าอะไรคือเป็นปฐมเหตุที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจอยากทำงานให้สังคมทำไมถึงมองก้าวข้ามตัวเองทำไมจึงไม่รักษาสถานะตัวเองไว้เพื่อตัวเองจะได้ก้าวไปโน่นนี่นั่นได้นะฮะสาระที่สำคัญที่สุดของผมมองอย่างนี้ครับว่าผมว่าชีวิตในวัยเด็กของผมเด็กๆเล็กๆเลยผมตื่นตีสี่คือเป็นเด็กที่ไม่กึ่งกับยากจนแต่ว่าเป็นชีวิตของชาวนาที่จะต้องเอาควายออกจากท้องนาซึ่งอยู่ในคอกควายซึ่งไม่ได้กางมุ้งแต่นอนในขี้เลนเอาไปล้างแล้วก็ต้องเอาควายไปส่งพ่อที่นาแล้วถึงจะกลับมารับประทานข้าวที่คุณแม่เตรียมไว้ให้ซึ่งไม่มีโอกาสเจอแม่นะครับเพราะจะเดินสวนทางกันแล้วก็ไปโรงเรียนเพราะนั้นการไปโรงเรียนผมคือต้องถีบจักรยานไปเรียนไป10กิโลกลับ10กิโลถนนดินเมื่อไหร่ฝนตกนะวันถนนไม่ตกเราถีบจักรยานแต่วันไหนที่ฝนตกจักรยานขี่เราก็ต้องแบกจักรยานกลับบ้านซึ่งพ่อแม่คนอื่นเนี่ยไปรับหมดนะครับพ่อแม่ผมเนี่ยไม่รับผมเดินร้องไห้ซึ่งคนอื่นก็อาจจะไม่เห็นเพราะว่าน้ำตาลไปกับสายฝนแต่ไปถึงบ้านพ่อแม่ถามว่าเอ้าไอ้หนูยังไม่ตายหรือโอ้โหนี่รู้สึกว่าไม่เหมือนพ่อแม่คนอื่นเลยแล้วไม่ให้เงินไปโรงเรียนเลยแต่ห่อข้าวให้ไปทานที่โรงเรียนนี่คือพ่อแม่นะที่ให้เรามานะครับเพราะนั้นพอจบม.ต.3เสร็จให้ไปเรียนต่อไม่เอาเพราะจะทำนาเป้าหมายทำนาเพราะนั้นผมเป็นคนที่เรียนจบม.ต.3เนี่ยครูช่วยให้จบนะครับวันนี้กลับไปที่บ้านอาจารย์ก็จะเรียกผมไอ้หนูตลอดเวลาไอ้หนูไม่น่าเชื่อเธอมาวันนี้ได้ยังไงเพราะว่าอาจารย์ท่านนี้เป็นคนช่วยผมจบม.ต.3ในขณะนั้นแต่พอน้ำท่วมใหญ่เสร็จเนี่ยไปช่วยพ่อซึ่งเอาข้าวจากในน้ำเนี่ยขึ้นบนที่ดอนมือเนี่ยเลือดเลยพอพ่อไม่หยุดเราก็หยุดไม่ได้เชื่อไหมครับว่ามันทำให้ผมเปลี่ยนความคิดเลยตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนความคิดและชีวิตเปลี่ยนเลยอยากเรียนครับพออยากเรียนเสร็จเนี่ยผมทำยังไงครับไม่มีญาติพี่น้องญาติพี่น้องผมเป็นตำรวจเฝ้าทำเนียบก็เลยได้มีโอกาสมานอนในทำเนียบที่กองรักษาการตำรวจสันติบาลซึ่งอยู่ทางฝั่งกพ.พอลุกออกมาเนี่ยตัวเลือดเนี่ยตามร่องกระดานเนี่ยเป็นแนวเลยนะอยู่ไม่ได้บอกกับญาติว่าผมไม่ไหวแล้วนะอยู่ไม่ไหวญาติก็เลยบอกงั้นไปอยู่กับแฟนเพื่อนก็แล้วกันฝากผมไปอยู่แถวสุขุมวิทเป็นหมอนวดครับไปอยู่ทำเนียบประมาณ3วันไปอยู่กับหมอนวดอีกสัก5วันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมถึงได้มีโอกาสได้ไปอยู่วัดครับได้ไปอยู่วัดสะเกษได้เป็นติดตัวสมเด็จพุทธาจารย์อยู่ตั้งแต่เรียนแล้วก็ผมสอบอะไรไม่ได้เลยเพราะเรียนไม่เก่งวิไลครูเตรียมทหารจากาศมือผมเก็บใบสมัครยังไม่เอี่ยมเหมือนสมัครเมื่อวานเลยนะครับวันนี้ยังมีอยู่ไม่ได้เลยครับผลสุดท้ายก็คือเมื่ออะไรไม่ได้ก็เลยไปสมัครเป็นกระเป๋ารถเมล์ในเลือดครับกระเป๋าเขาไม่เอาเขาบอกผมตัวเล็กผลสุดท้ายก็ต้องไปเรียนวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์อยู่แถววงเวียนราชเทวีซึ่งเขาย้ายไปอยู่แถวข้างนอกนะฮะและตรงนี้ก็เปิดภาคค่ำก็เรียนกลางคืนกลางวันไปทำงานไปทำงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะฮะเป็นลูกจ้างแล้วก็ทำงานเพราะไม่อยากใช้เงินบ้านแล้วเลิกเพราะเห็นแล้วพ่อแม่ลำบากเวลามีนายกมาหามีแม่ทัพมาหานี่สมเด็จท่านไม่เคยออกมาเลยนะครับให้ผมมารับจันหมอประกิตไปเนี่ยผมก็ต้องไปต้อนรับโยมเป็นยังไงต้องชวนคุย5นาทีเนี่ยเหมือน5ชั่วโมงเพราะไม่รู้จะอะไรมาคุยนายกมาแม่ทัพมาแล้วก็จะนินทาหลวงพ่อว่าทำไมหลวงพ่อต้องทำกับเราแบบนี้
จนกระทั่งเรียนจบปกศต้นอยากเรียนปกศสูงบ้านสมเด็จหลวงพ่อครับช่วยฝากให้เข้าหน่อยจะเริ่มเส้นนะระบบเส้นจะเข้าเรียนกลางวันฮะอยากจะเรียนพ่อบ้านสมเด็จสมัยนั้นก็สุดยอดแล้ววิทยาครูนะครับหลวงพ่อบอกรู้จักโยมคนนี้ไหมรู้จักคือสรุปแล้วรู้จักแต่นายกกันหมดแหละพอนั่งคุย5นาทีหลวงพ่อเลยบอกว่าทำไมฉันถึงไม่ออกมาเพราะเธอเป็นเด็กบ้านนอกเธอไม่รู้จักใครที่ฉันไม่ออกมาเพราะอยากให้เธอเนี่ยได้รู้จักคุ้นชินกับคนที่เขาอยู่ในนี้ต่อไปฉันไม่อยู่จะได้มีคนคอยช่วยเหลือ2ปีที่ท่านไม่เคยบอกผมเลยในสิ่งเหล่านี้ไปงานศพให้ผมอ่านหนังสืองานศพให้ไปขอหนังสืองานศพเขาบอกเวลาขอให้หลวงพ่อมาเนี่ยลิบบิ้นอย่างดีเลยนะแต่ทำไมต้องให้ผมของานศพมาทุกครั้งแล้วก็ไม่พูดอะไรแล้วไปวางผมไม่วางหน้ากุฏิวันนึงบอกให้ผมอ่านหนังสืองานศพให้ฟังแล้วก็มีประวัติบางคนเจ้าของแรมแม่น้ำแม่น้ำเนี่ยผมอ่านหมดเลยฮะแล้วก็ให้ผมถกแถลงในชีวิตว่าเป็นอย่างไรดีไหมเขาทำแบบนี้จนผมติดการอ่านหนังสือจากอ่านหนังสืองานศพพระไม่นอนเนนไม่นอนผมก็ไม่นอนผลสุดท้ายชีวิตเปลี่ยนครับก็สามารถเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาโทจนกระทั่งเรียนกลางคืนจะไม่มีที่เรียนกลางคืนไปเรียนอยู่บางแสนมาทั่วบางแสนก็ไปขายน้ำชายหาดไอ้จนแม่ค้าแถวนั้นมันจะตีเอาตายเพราะว่าผมสกรีนเสื้อว่าผมหาเงินเรียนหาเงินเลยผมทำการตลาดเก่งครับมีป้ายนักศึกษาไอ้แม่ค้าที่หาบหาบขายมันจะตีผมตายผมก็ต้องลาออกจากวัดแจ้งเจริญดอนกลับมาเรียนกลางวันครับพอมาเรียนกลางวันท้ายสุดผมก็ต้องไปคุมที่สลาศพครับนะคุมสลาศพผมเนี่ยคุมตั้งแต่สมัยเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้ว่าสลาวัดมีอีเวนต์จัดคุมด้วยแต่ผมอารัธนาศีลจัดโน่นนี่เสิร์ฟข้าวต้มผมทำเม็ดร้านขายพวกเครื่องสงต่างๆเนี่ยผมรู้จักหมดแถวนั้นนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าอะไรคือทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนเนี่ยผมเชื่อว่าในสรรพสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มันเป็นตัวหนึ่งก็คือเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนเพราะนั้นอย่าไปดูถูกลูกหลานของท่านที่เรียนเกือบตกที่อาจารย์ช่วยให้จบเพราะวันนี้เขามาเป็นรองปลัดกระทรวงนะถูกไหมฮะ เขาเคยเป็นอธิบดีเป็นรองอธิบดีมาจากคนที่เรียนหนังสือช่วยให้จบถูกไหมครับแล้วก็ทำเพราะนั้นการที่ได้ฝึกฝนแล้วก็เป็นอาสาสมัครปปส.ทำโน่นทำนี่มาตลอดเวลานะฮะที่สิ่งที่สำคัญที่ผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนเนี่ยคือผมตัดสินใจจากเอ็นจีโอผมทำงานอยู่สมาคมวางแผนครอบครัวประเทศไทยในผู้ทำสมเด็จย่าแล้วก็ทำงานอยู่ดีๆแล้วไปจบบริหารงานวิธรรมมาก็คิดว่าเออเราเนี่ยจะต้องรับราชการแล้วไม่อย่างนั้นสิ่งที่เรียนจะเสียหายไปก็จะไม่ได้ก็ตัดสินใจมาเรียนพอเรียนเสร็จก็เข้ามาทำงานก็เป้าหมายคือเพื่อรับใช้ประชาชนพอมีเป้าหมายรับใช้ประชาชนเนี่ยความทะเยอทะยานของเราเนี่ยจะมีมากกว่าทรัพยากรของเราที่มีอยู่ในประเทศผมไม่เคยเรียกร้องเงินไม่เคยเรียกร้องตำแหน่งไม่เคยต้องไปชดใช้หนี้ใครพอมีตำแหน่งรัฐมนตรีรองนายกขอคนนั้นเป็นรองอธิบดีไม่เคยให้ถึงขนาดที่ไปพบท่านว่าท่านถ้าท่านอยากได้งั้นจริงเนี่ยผมมีเรื่องเดียวที่ท่านอย่าโกรธผมขอคือท่านต้องย้ายผมถ้าท่านอยากจะให้คนที่ท่านอยากได้นะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมจึงต้องเสี่ยงที่จะก้าวกระโดดในบางเรื่องเพื่อจะให้ได้งานบางงานมาผมเคยเกือบติดคุกติดตารางกับพี่ธิชานนครด้วยพี่ธิชาก็เดินหน้าไปโดยที่ไม่ต้องสนใจกฎหมายทำงานกับผมก็ต้องไปเซ็นรับรองพี่ธิชาไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันจนศาลไต่สวนนะฮะเพราะนั้นเราไม่เห็นประโยชน์นะฮะของตัวเองเลยมองข้ามในสิ่งเหล่านี้ไปนะฮะเพราะนั้นสุดท้ายจริงๆที่ผมอยากจะขอนั่นคือว่าผมว่าอุปสรรคทั้งหมดมันมีให้เราฝึกฝนนะฮะมันไม่ใช่เป็นตัวปัญหาปัญหามันมีไว้ให้เราแก้ไขแล้วก็มันไม่ใช่เป็นตัวทุกข์นะแล้วผมก็มีความคิดว่าถ้าผมคิดผิดผมคิดใหม่ได้ตลอดเวลาผมกล้าขอโทษคนทุกคนตั้งแต่คนขับรถแม่บ้านโน่นนี่นั่นเพราะนั้นวันนี้มีความสุขมากผมจะมีเป็นคนอ่อนแอทุกครั้งจะมีน้ำตาไหลมาแบบไม่เข้าท่าเข้าทางในที่สาธารณะได้เลยถ้าเห็นคนจนคนยากคนลำบากมีทุกข์ผมจะไม่ยอมให้คนจนร้องไห้ต่อหน้าผมทุกครั้งที่เขามีความทุกข์ผมจะเดินไปเคียงข้างเขาแล้วจะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะอันนี้คือสิ่งที่ตั้งเป้าและได้มาทำงานกับสสส.ได้โอกาสจากสส.ไปทั้งทำเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาเรื่องคัดแยกเด็กจำแนกเด็กจนได้รางวัลที่อังกฤษนะก็ต้องขอบคุณสสส.ที่เปิดโอกาสให้ข้าราชการ NGO คนนี้ได้มีทำงานนอกเหนือจากงบประมาณอันน้อยนิดที่มีอยู่ของราชการต้องขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับการเดินทางของความสุขจะเปลี่ยนความฝันเป็นความจริงที่